นี่คือก้าวแรกของพี่หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มแบบจะทำงานกำลังคิดว่าจะยังไงต่อดีแล้วพี่ก็เศร้ามากชีวิตตอนนั้นอกหักรักคุดตุ๊ดเหมือนพูดได้นะได้เหรอพี่อกหักครั้งแรกในชีวิตมีแฟนคนแรกเศร้ามากแม่บอกไปเลยไปเรียนอเมริกาซะเพราะว่านาพี่อยู่ที่นั่นพี่ทำเรื่องแล้วนะกำลังจะไปเรียนแล้วอยู่ดีๆพี่เข้าธนาคารกสิกรไทยอกหักไงเศร้าเศร้าจังเบิกเงินดีวะแต่จ้าในเมื่อเราสวยและรวยมากตอนนั้นเราก็เข้าธนาคารแต่ไม่ให้เบิกเงินเราเบิกเงินแม่เข้าไปเสร็จเขารับสมัคร K Bank E Girls ก็คือพรีเซนเตอร์ของธนาคารกสิกรไทยคำถามคือตอนนั้นนะพี่ไม่สนใจอะไรเลยสนใจอะไรรู้ป่ะเงินรางวัล1ล้านบาทสนใจป่ะเป็นหนูสนใจลูกเงินรางวัล1ล้านบาทแน่เงินรางวัล1ล้านบาทในใจก็คิดว่า1ล้านบาทนี่เราได้เป็นทุนไปเรียนที่อเมริกาเลยนะไอ้นี่คือแบบเบอร์นึงนะไปเรียนที่อเมริกาได้เลยตัดสินใจถ่ายรูปส่งเข้าไปสมัครค่ะหลังจากนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณร่องก้าวใช่ไหมคะคุณเข้ารอบ100คนขอให้มาสัมภาษณ์วันนี้เวลานี้อู้ยจังฉันสวยในระดับหนึ่งแหละพอไปถึงปั๊บพี่ไปรายงานตัวจะต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาก็จะมีกระดาษให้พี่เซ็นเขาก็จะมีชื่อคนที่เข้ารอบอ่ะเขาเอากี่คนนะพี่เป็นคนที่เท่าไหร่รู้ป่ะ101อยู่ดีพี่กลายเป็นคน101ค่ะไหนบอกว่ารับ100คนไงผ่านเข้ารอบ100คนพี่เป็นคนที่101นั่นหมายความว่ามีคนสละสิทธิ์แล้วพี่ได้ขึ้นมาเข้ารอบเป็นคนที่101อยู่ในคนที่3เฉยเลยงงมากแล้วก็ขึ้นไปสัมภาษณ์ก็ประกวดอะไรกันไปและสุดท้ายพี่เป็น1ใน8คนที่ได้ K-Bank E-Girl ของธนาคารกสิกรไทยได้เงินไอ้ลุย23ได้เงิน1ล้านบาทจะคิดว่าปังปะปังปะปังเนอะสมัยพี่นี่ก็โคตรปังแล้วอะอายุ23ได้เงิน1ล้านบาทปังมากแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เงินแล้วก็ไปนะสรุปพี่ก็ไม่ได้ไปเรียนที่อเมริกาเพราะพี่ต้องทำงานอยู่ที่กสิกรไทย2ปีโดยการเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายรูปให้กับธนาคารทุกที่สาขาจะมีพี่ปีนเขาอยู่เห็นตังใดๆเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างให้ธนาคารกสิกร2ปี1ล้านบาทได้แล้วนะและได้เงินที่ไปทำงานอีกส่วนหนึ่งด้วยตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนในแบบที่แบบกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากคนที่อายจากอกหักและคุดเศร้าฉันเศร้าจังเลยกลายเป็น K-Bank E-Girls ที่เขาอบรมทุกอย่างให้แต่งหน้าทำผมบุคลิกภาพทุกสิ่งอย่างถูกหลอมรวมอยู่ในนั้นทำให้พี่รู้ว่าพี่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเป็นพิธีกรอยากทำอะไรแบบนี้จนหมดสัญญาพี่ก็ไปประกวดอีกสมัยก่อนที่จะเป็นประกวดเนาะสมัยนี้มันจะเป็นคอนเทนต์เป็นโซเชียลถูกไหมแต่สมัยพี่โซเชียลยังไม่ค่อยมีต้องวิ่งและดิ้นรนเองด้วยการที่ไปประกวดและพี่ก็เข้าช่อง5ติด1ใน10แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกาศหลังจากนั้นพี่ก็ยังคงสานฝันต่อไปแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศที่ Voice TV แล้วก็มาช่อง8แล้วก็ JKN และทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ทำแค่ทีวีละเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องทำคอนเทนต์ของเราเองโดยใช้ความที่เราประสบการณ์ทั้งหมดอ่ะมาตรงนี้คำถามคือว่าพี่ทำงานอยู่ตรงนี้นานมากๆพี่พูดได้แบบนี้เลยไหมไม่เลยตอนที่พี่ไปประกวดหรืออะไรพี่สั่นมากเลยนะพี่เป็นเหมือนพวกหนูเลยเป๊ะเหมือนเป๊ะพี่ไม่รู้ว่าแต่งหน้าแบบนี้คือชิมจังจองแก่งหรือเปล่าวะคิ้วอย่างเข้มอย่างเงี้ยอย่างนี้คือสวยหรือเปล่าฉันก็คิดว่าฉันสวยฉันมั่นใจแต่มันสวยได้อีกมันดีได้อีกมันดีได้ทุกวันแต่สำคัญว่าเราอ่ะจะทำให้มันดีจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คิดว่ามันจะดี
บางครั้งแค่ฟังไม่ได้ทำมันก็ไม่ช่วยอะไรถามว่าบุคลิกภาพสำคัญไหมสำคัญเพราะถ้าบุคลิกภาพไม่ดีบางครั้งโคตรเก่งเลยนะเก่งโคตรเลยที่เจอมาเก่งมากแต่ไม่สามารถนำเสนอตัวเองออกไปได้ไม่โตในงานนะเพราะเขามองข้ามเราไปสวยมากแต่ดูแลตัวเองไม่เป็นก็ไม่โตในงานไม่โตในสายอาชีพที่เราอยากเป็นเพราะเขาก็มองข้ามเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวเราที่แบบดีขึ้นและโดดเด่นและเก่งด้วยสำคัญมากอย่าเครียดเครียดทำไมไม่ต้องเครียดเพราะเธอต้องลุกขึ้นมาหาฉันอีกแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพี่สอนให้ก็ได้ออกมาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยไม่ต้องใจเย็นออกมาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งลองดูนะลองดูลองเอาเทคนิคที่พี่บอกมาใช้อีกทีหนึ่งวิธีการนะคะก่อนหน้าเราจะออกมาเราจะแนะนำตัวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะขายคือสิ่งที่เราจะขายคือตัวเราค่ะก่อนเราจะขายของเคยขายของกันไหมเคยเห็นในติ๊กต็อกไหมที่เขาขายของกันอ่ะเขาขายของมีคำถามหนึ่งถามพี่ว่าถ้าเราจะขายของชิ้นเนี้ยเราจะต้องทำอะไรสิ่งแรกที่ควรจะทำคืออะไรคะรู้จักของที่เราจะขายก่อนถ้าเรารู้จักของที่เราจะขายข้อดีของของข้อไม่ดีต้องพูดเนาะอุ้ยเสื้อตัวนี้มันร้อนมากเลยค่ะมันหนามากเลยค่ะมันเสือเกินค่ะขายออกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเสื้อตัวนี้นะโอ้โหลิมิเต็ดอีดิชั่นมีแค่ร้อยตัวในประเทศไทยแต่จริงๆมีที่จีนประมาณ18ล้านตัวเราไม่ต้องไปบอกค่ะมีร้อยตัวในประเทศไทยใส่สบายมากเลยค่ะใส่กับชุดแบบนี้ก็ได้กางเกงยีนก็ได้อะไรก็ได้ให้เขาเห็นข้อดีและเขาซื้อเราที่ชอบที่ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะขายตัวคุณยังไงดีวะใช่ปะจ้าเอ๊ะดีหรือว่าพี่จะเป็นมาต่อคุณจะขายตัวคุณยังไงดีวะคุณจะซื้อคือก็หวังเองขายยังไงได้พี่ซื้อหนูไม่ได้ดาวเด่นจะต้องเกิดวันนี้แหละวิธีการข้อแรกนะคะตั้งสติตั้งสติเวลาเราเจอเพื่อนอีเพื่อนมันหัวเราะเราใช่ป่ะทำยังไงดีวะเหมือนพี่อย่างเงี้ยสมมติพี่กำลังคุยอยู่ถ้าคนไหนมันหลับพี่ก็ไม่ต้องไปนั่งคุยกับมันไงเพราะมันไม่ได้ส่ง energy ให้เราถ้าคนไหนที่เขาตั้งใจฟังเราแบบเรามองเขาพลังเขาก็จะส่งกลับมาที่เราแล้วจะทำให้เรามั่นใจการพูดที่ดีที่สุดคือ eye contact ค่ะจะมองใครมองเลยลูกเลือกที่จะมองแต่เป็นพี่ที่จะไม่มองคนเดียวพี่ก็จะมองแนะนำตัวนะคะแบบนั้นนะคะแบบนี้นะคะแต่เช่นนี่นะมันจะเป็นแบบนั้นนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้เลือกที่เราอยากจะมองใครก็ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นใจพี่เคยทำงานที่มันเป็นอีเวนต์คนประมาณ 1,000 คนขึ้นไปถึงได้เนาะคนเยอะมากดนตรี2ตัวต้องขึ้นไปสคริปต์โคตรยากเลยอ่ะสมมติล่าสุดพี่เพิ่งไปอีเวนต์งานสภาเภสัชกรเภสัชกรรมเภสัชทั้งนั้นเลยค่ะเภสัชบุคลิกเป็นยังไงคะเข่งขึงเก่งรู้เรื่องตาเขาจะตลกกับกูเพราะว่าถ้ากูเล่นมุกแล้วมันจะขำไม่ว่ามันต้องมีจ้ะต้องดูและสังเกตคนที่อยู่ข้างหน้าล่ะวิธีทำให้เราไม่ตื่นเต้นตั้งสติสูดหายใจลึกๆแล้วไม่ต้องหายใจออกตายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทำไรตลกอ่ะนี่ดีเป็นผู้ประกาศจริงจังนะมันหัวเราะแน่
หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกตั้งสติถ้าใครที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบพี่เคยนะพี่เคยอ่านข่าวแล้วแบบโดนล้อจากข้างหน้าข่าวโคตรเครียดเรื่องฆ่ากันตายแต่ที่ข้างหลังมันหัวล้อคลิปกันอยู่แล้วพี่ต้องอ่านแบบเครียดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญตั้งสติใครจะถามถามไปเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อนถามหนูลุงกูไม่ทำกูไม่มองเพื่อนดีกว่าเพื่อนมันถามใส่กูกูมองคนอื่นดีกว่าที่มันไม่ทำเพื่อทำให้เราแบบมีสติมากขึ้นพอเราตั้งสติได้ปุ๊บเรายืนเสร็จปั๊บนะเอาให้มันเป๊ะเลยนะผมจะทัดหูจะอะไรให้มันเป๊ะเลยนะแล้วก็แนะนำตัวมีไม่ตัดผมแล้วนะไม่ตัดเสื้อผ้าแล้วนะไม่รูดซิปแล้วนะคือถ้าไม่ได้รูดซิปมาตั้งแต่แรกก็คือต้องปล่อยแล้วนะสวัสดีค่ะไม่ได้แล้วนะเอาให้ดีแล้วเอาให้ตรงมือไม้ไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหนตัวไหนไว้นี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไหมนั่นมือถ้าจะให้ดีที่สุดมันจะเก็บไว้ไหนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเก็บแบบนี้นะสวัสดีค่ะได้ไม่ติดแต่ไม่ต้องสายเอวหรือเอามือมาวางที่นี่ก็ได้สวัสดีค่ะปล่อยลงไปเลยเฉยๆก็ได้ยืนยังไงดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลูกเกียรติลูกเก้าค่ะแต่ยังคุณค่ะสวยไหมคะสวยโอ้ยยังหน้าสวยเหรอคะผู้หญิงเวลายืนลองดูยืนแบบนี้ถ้าเราใส่กางเกงใครขาโก่งคือรู้เลยนะว่าขาโก่งวิธีการง่ายมากลองยืน11โมงที่11โมงรู้จัก11โมงไหม11โมงแต่ถ้าขนาดขวาให้ยืนบ่ายสองเลือกเอาจะตื่นจะก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงเอาตามใจเลือกที่สะดวกเนาะปล่อยมือก็ได้เอามือไว้นี้ก็ได้ส่วนผู้ชายกางขาเล็กน้อยได้ค่ะไม่ต้องอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเขาจะอะไรอยู่เนาะกางขาเล็กน้อยได้เพราะว่าด้วยความที่น้องแมนกางขาเล็กน้อยได้สิ่งสำคัญในวันนั้นยืนแล้วเสร็จสมมติยืน11โมงสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดน้องเต้าสวัสดีคุณค่ะสวยป่ะจับหลังตรงหายใจเข้าไงแล้วไม่ต้องหายใจออกนะตรงไหมแต่จะตายก่อนหายใจออกดีกว่าหายใจออกปกติและจำความรู้สึกตอนที่เราหายใจเข้าไว้สวัสดีค่ะดิฉันลูกเกดน้องเต้าอมตะยะคุณค่ะยากป่ะยากป่ะทำให้เป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายลองเริ่มต้นที่วันนี้ดูและหลังจากนั้นเราแนะนำตัวด้วยคำพูดที่ชัดเจนและชัดถ้อยชัดคำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลหรือจะเป็นชื่อจริงและนามสกุลก็ได้แต่ขอแบบเน้นๆชัดถ้อยชัดคำลองดูว่าชื่อตัวเองคำไหนที่เราแบบพูดแล้วมันเน้นแล้วมันชัดเจนรอเรือรอลิงเป็นคนไทยไหนลองรอเรือสิคะลองลงเรือให้พี่ดูสิคะเอาเรือสิลองวอร์มลิ้นดูเอาลิ้นมาใช้แบบนี้บ้างรุ้งรุ้งปกติที่ได้กินอ่ะเราเอาลองเอาลิ้นมาใช้แบบนี้บ้างกูล้ออะไรคะนั่นแน่รู้นะลองเอาลิ้นมาเป็นแบบนี้ดูบ้างฝึกให้มันเป็นนิสัยรอเรือรอลิงให้มันชัดเจนนี่ลิงนะนี่เรือนะไม่รู้ว่าตอนที่ลิงขึ้นเรือขึ้นลิงดูไม่ออกแล้วแต่ถ้าลิงกำลังขึ้นเรือกำลังนำลิงไปส่งที่ลพบุรีมันชัดไหมเฮ้ยควบกล้ำอาจจะยากบางคนถ้าไม่ได้ใช้ค่อยๆฝึกก็ได้ชื่อพี่เนี่ยพี่ยังฝึกตั้งนานโคตรยากพี่ไม่เคยพ่อนะพ่อตั้งชื่อพูดยากโคตรเลยร่มเกล้าทั้งควบกล้ำทั้งรอเรือแต่ก็ขอบคุณพ่อที่ทำให้พี่พูดรอเรือกับควบกล้ำได้ชัดขึ้นด้วยชื่อของพี่เองส่วนนามสกุลไม่ต้องพูดถึงน้องก็เพราะอีกแล้วพี่นามสกุลอะไรนะเลิศโอเคหลังจากพูดชัดถ้อยชัดคำเสร็จปุ๊บ
ขั้นตอนต่อจากนั้นก็คือทำไมวันนี้เราถึงใส่ชุดนี้มาพี่ไม่เอาละพี่ขอแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูตัดสินใจเลือกเข้าชมรมนี้เพื่ออะไรตลกได้จริงจังได้เฮฮาได้ไม่มีอะไรผิดลูกจะแบบซีเรียสมากฉันจะต้องแบบจริงจังว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้หรืออะไรก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเลยตลกตลกก็ได้ได้หมดแต่ขอให้การแนะนำตัวนั้นมันดูแบบเป็นตัวเราจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่จะดูว่าพี่จะซื้อใครวันนี้พี่พกตังค์มา20พี่คิดว่าพี่ซื้อได้คนหนึ่งพี่ซื้อได้ละคนหนึ่งได้แน่ๆแต่ถ้าครูจะจ่ายอีกสัก200ก็ได้เอ้ยมีรางวัลซะหน่อยดีไหมขอตังอาเลยเดี๋ยวขอตังอาถ้าเกิดแกก็200เนี่ยโอเคร้อยนึงเดี๋ยวขอตังอาที่เลยพี่อาพี่เองขอ200ให้กับดาวเด่นของเรา200 อาจจะเพิ่มก็ได้อาจจะมีแบบถ้าเกิดสมมติดีมากๆอาจจะมีรองแบบ1 2 3และขวัญใจเดี๋ยวเด็กมันนับถือแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยตัดสินกระเกตด้วยเนาะนะคะน้องๆมีกระดาษในมืออะไรกันไหมลองเดี๋ยวลองขอกระดาษหน่อยให้เด็กเขียนแล้วก็ให้โหวตเพื่อนที่รู้สึกว่าเขาขายตัวเก่งมากขออภัยค่ะขายตัวตนของเราเก่งมากประทับใจมากเก่งในความหมายของเราไม่หมายความว่าเก่งแบบไหนนะเอาแค่ว่าแบบมันทัชใจเราอ่ะมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์สำหรับเราอ่ะเราดูแล้วแบบเพื่อนคนนี้มันต้องได้แต่ไม่เอาแบบใต้โต๊ะกันเด้อเอาของจริงเด้อให้กันไปเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนเกลียดกันเราจะไม่บอกว่าใครโหวตใครเดี๋ยวขอกระดาษนะคะให้กับน้องๆโหวตกันนอกจากตั้งใจขายตัวตนแล้วโหวตเพื่อนด้วยนะอาจารย์ช่วยโหวตด้วยได้ค่ะได้แล้วแต่คุณครูว่าจะเอาแบบไหนเลยค่ะมาโหวตในไลน์ก็ประจานกันไปเลยค่ะได้ที่เป็นไรเราขำขันแต่ได้ตังค์จริงๆนะโหวตเล่นๆแต่ได้ตังค์จริงใครอยากเป็นเศรษฐีเออมันเก่งได้เรื่องนะมันเก่งใครอยากเป็นเศรษฐีเตรียมรับของร้อยได้เลยเอาเข้มแข็งหน่อยใหม่นี้อ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสี่โอเคมีตังค์ให้ใช่ไหมเดี๋ยวน้องไม่มีเงินนะครูมีให้ใช่ไหมคะโอเคโอเคสองค่ะสองเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ตกลงกันก่อนแต่ไถ่เดี๋ยวนี้เลยล่ะพี่นี่เป็นแบบว่ารับถ่ายแล้วนะพี่ถ่ายตังค์ครูมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นได้ตังค์ขนาดนี้นะคะตั้งใจทำให้ดีนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเรารู้จักกันเรามาทำความรู้จักกันพัฒนาตัวเองไปกับพี่ด้วยกันพี่ก็ไม่มีอะไรจะสอนเหมือนกันพี่มีแต่ประสบการณ์ที่จะให้อะไรที่พี่มองว่าที่ผ่านมาตลอดพี่ว่ามันถึงจึ้งว่ะพี่ก็จะให้อะไรที่พี่คิดว่าอันเนี้ยถ้าเราปรับลงหน่อยมันจะดีนะพี่ก็จะบอกไม่โกรธกันใช่ไหมไม่โกรธใช่ไหมทำไมกัดฟันวะไม่โกรธกันใช่ไหมคะโอเคงั้นพี่ขอเริ่มจากข้างหลังก่อนบ้างน้ำลายยืดไปแล้วนี่พี่ขอเริ่มจากข้างหลังก่อนบ้างอย่าลืมนะมาเรียนที่เพราะอะไรนะคะแนะนำตัวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของบุคลิกภาพที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมนอกจากเราจะเป็นผู้ที่อยู่ด้านหน้านำเสนอแล้วคนฟังก็สำคัญนะคะใจเขาใจเราก็ตั้งใจฟังเขาด้วยเสียงปรบมือไม่ต้องให้บอกเนาะเพื่อนผู้จบปรบมือโหวตด้วยนะครูเตาคนไหนคะฮะสุ่มมันจะช้าเดี๋ยวจำไม่ได้สิเอาคือแถวไหนใช่ไหมเอาข้างหลังนี่แหละเมื่อกี้ข้างหน้าละ
ฮะทุกคนเลยคนก็มาเลยสั้นๆไม่ต้องยาวนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ได้ตังค์นะจากหลังก่อนจากหลังก่อนได้ตังค์เอาคนเอาด้านหลังเข้าแถวเลยลูกด้านหลังเข้าแถวนะคะมาเลยมาเร็วตังจะออกก็ได้เร็วเชิญเลยค่ะจะลืมโหวตนะลืมโหวตนะโหวตที่ไหนตังถูกโอเคค่ะบนเวทีเลยนะเอาไม้ไหนคะไม้นี้เหรอคะเอาไม้ไหนเอ่ยครูไม้นี้ใช่ไหมคะโอเคจะลืมถ่ายตัวกันดีๆนะลูกโอเคได้ไหมมันมีไม้อีกตัวหนึ่งป้าเมื่อกี้ไม่ต้องมองหน้าพี่นะคะแนะนำตัวเองอยู่ตรงกลางมองคนที่เขาอยู่ข้างล่างและแนะนำตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่ให้คิวแล้วก็ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะอยู่ข้างล่างพร้อมไหมทุกคนทำไมเสียงมันอ่อยจังวะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะอยากสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือยังอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นหรือยังไม่อยากหรออยากเป็นเศรษฐีไหมคะอยากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะหนูพร้อมไหมลูกอ่ะสวัสดีค่ะชื่อเกษมศรีจุลัยค่ะอาใหม่ไม่ต้องมองพี่เลยไม่ต้องมองอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มองพวกเราหรอกมองตรงไหนก็ได้อันนี้เรื่องอันนี้คุณสองคนเลยใครรู้นะโอเคป่ะอันนี้ไม่ใช่ใครรู้นะสองคนแล้วนะมองไปข้างหน้าแนะนำตัวไม่ต้องสนใจพี่ไม่ต้องสนใจอาจารย์โฟกัสที่ตัวเองแนะนำตัวไปข้างหน้าจากที่พี่บอกพี่ได้ใช่ไหมโอเคแต่พี่ลงไปพี่ให้คิวแล้วหนูเอานะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีอยู่เลยไม่มีอยู่เลยไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกษมศรีจุลัยค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะก็ที่อยากเรียนชมรมนี้ก็เพราะว่าอยากฝึกบุคลิกภาพด้านการเดินค่ะขออีกทีได้ไหมที่พี่ให้โอกาสถือว่าเป็นคนแรกที่ชนะข้างหลังเพราะว่าตาน้องเหล่แล้วค่ะอ่ะเผื่อจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นเอาใหม่ค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะชื่อเกษมศรีจุลัยนะคะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะก็เลยมาในใจที่อยากเรียนชมรมนี้นะคะอยากฝึกบุคลิกภาพเรื่องการเดินค่ะอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากฝึกเรื่องการแต่งหน้าด้วยค่ะอยากให้ดูดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โลกเดินลงมาเลยอยากเดินอยากฝึกบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยลองเดินมาแบบว่าให้มันแบบจึ้งๆนิดแบบจอเสริมจึ้งไปเลยอ่ะมาเดินกับโต๊ะแบบจึ้งๆปลาเดินสับๆลูกสับๆปลาสับๆหมุนตัวหนึ่งทีเอาเป็นจังหวะหมุนตัวหนึ่งทีกับทีน่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมอนพิญญาดาเลิศจำนงค่ะแรงบันดาลใจในการเรียนชมรมนี้ก็คืออยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะอยากแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นกว่านี้มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะค่ะมีเรียกถึงพกมือด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโยกกนกวาล้างสารนะคะก็เลือกที่มาเรียนชมรมนี้ก็เพราะว่าอยากจะแต่งหน้าเป็นลูกไส้ฝอใครอยากสวยแบบสับสับขอบมือให้ด้วยค่ะฝากคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะชื่อนางขายชุติการค่ะแรงบันดาลใจที่อยากเรียนชมรมนี้ก็คืออยากแต่งหน้าให้ดีขึ้นค่ะข้อนี้
พี่ให้โอกาสแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะลองทำซิว่าเวลาเราแนะนำตัวเขาเสร็จเราบอกถึงสิ่งที่เราเป็นแล้วก่อนที่เราจะลงเราจะทำยังไงให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าหนูพูดจบแล้วแล้วเขาปรบมือให้เราอาจจะบอกขอบคุณค่ะก็ได้แล้วไหว้อีกครั้งอ่ะฝ่ายอีกทีค่ะไม่ต้องรีบนะคะไหว้ก่อนเงยหน้าขึ้นมาแล้วค่อยพูดสวัสดีก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพรเจริญพรค่ะอยากแต่งหน้าให้ดีขึ้นขอบคุณเพื่อนปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะค่ะจะได้มีกำลังใจเหมือนเราขึ้นไปเราก็อยากได้กำลังใจเพื่อนเวทีเลยลูกไหว้ก่อนเงยหน้าขึ้นมาแล้วให้พูดสวัสดีจะดูดีมากค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเดชพรน้อยเสียค่ะชื่อเล่นชื่อลูกอยากเรียนชมรมนี้เพราะว่าอยากฝึกแต่งหน้าให้สวยแล้วก็ฝึกบุคลิกภาพให้ดีขึ้นขอบคุณค่ะเยี่ยมมากบายสวัสดีค่ะฉันชื่อนักสาว